พวงเพชรสั่งสำนักพุทธจับตาน้องไนซ์พูดไม่ตรงคำสอนแต่สั่งหยุดไม่ได้เหตุยังไม่พบผิดกฎหมายพวงเพชรสั่งสำนักพุทธจับตาและพูดคุยน้องไนซ์ชี้สิ่งที่พูดไม่ตรงกับหลักคำสอนพระพุทธศาสนาหากพบหลอกลวงต้องเข้าไปคุยก่อนเบื้องต้นอ้างสั่งหยุดพฤติกรรมไม่ได้เหตุยังไม่พบผิดกฎหมายคนเอาไปให้เพื่อทำบุญเองไม่ได้บังคับ วันที่19ธันวาคม2566เวลา11บเตานาทีผู้จัดการออนไลน์รายงานที่ทำเนียบรัฐบาลนางพวงเพชรจุลละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีน้องนซเชื่อมจิตอ้างเป็นร่างองค์เพชรพัฒนาคานากราชร่างองค์ใหม่ของพระพุทธเจ้ามาโปรดสัตว์เพื่อเอาศีลเอาธรรมมาเผยแผ่ว่าได้สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและพระสงฆ์เข้าไปดูแล และพูดคุยกับน no ้องไน์สสิ่งที่น้องพูดไม่ตรงกับหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาซึ่งหากพบว่ามีการหลอกลวงก็คงต้องไปคุยก่อนเบื้องต้นและเท่าที่ทราบเจ้าตัวอ้างเป็นพญานาคแต่พญานาคเขาไม่ได้มีการให้คำสอนและมันไม่ใช่หลักของศาสนาพุทธอย่างไรก็ตามตอนนี้ยังตรวจสอบไม่พบการกระทำผิดกฎหมายจึงไม่สามารถสัง่งระงับยับยั้งกิจกรรมต่างๆได้และการที่คนเอาเงินไปให้ก็เป็นการเอาไปทำบุญกับเขาเอง แฮรี่อธิบายน้องไนซ์พระพุทธเจ้าใช้ซอฟต์พาวเวอร์สอนคนเป็นพันไม่ต้องใช้ไมโครโฟนวันที่16ธันวาคม2566เวลา8ตรกา26นาทีมติชนออนไลน์รายงานว่ากรณีน้องไม้นิรมิตรเทวาจุติน้องปาดขวบที่อ้างว่าเป็นร่างอาวตารองคเพชรนาคานาคราชสามารถเชื่อมจิตได้สามารถอย่างรู้เรื่องราวต่างๆทั้งในอดีตและอนาคต แค่เห็นแววตาคนก็จะรู้ได้ว่าใครมีกรรมหรือเคยเป็นนางฟ้ากลับชาติมาเกิดบ้างโดยมีลูกศิษย์หลายพันคนและมีการตั้งกลุ่มในโอเพนแชทล่าสุดน้องไนซ์ให้สัมภาษณ์ว่าพระพุทธเจ้าในสมัยที่ท่านสอนธรรม,มะบางคนบอกว่าไม่มีการเชื่อมจิตแต่ที่จริงมีการเชื่อมจิตครับมีการสอนในสมาธิครับในยุคนั้นไม่มีไมโครโฟนคนมาฟังท่านเป็นร้อยเป็นพันคน ถ้าท่านไม่สอนในจิตเขาจะได้ยินยังไงคิดกันบ้างสิครับเกี่ยวกับประเด็นนี้เมื่อวันที่16ธันวาคมแพรรี่ภัยวันวนณบุตรอดีตพระชื่อดังได้โพสต์เฟซบุ๊กอธิบายถึงกรณีนี้ว่าพระพุทธเจ้าสอนคนเป็นร้อยเป็นพันได้ยังไงประเด็นเรื่องที่ว่าพระพุทธเจ้าสอนธรรมะอย่างไรในกรณีที่คนฟังอยู่เป็นร้อยเป็นพันท่านได้เชื่อมจิตไปสอนในสมาธิแบบที่มีคนกล่าวอ้างหรือไม่ ดิฉันจะขอตอบแบบสั้นๆนะคะเรื่องนี้ถ้าคนที่เคยศึกษาคำพีทางศาสนาบ้างจะเข้าใจไม่ยากเลยค่ะมีหลายที่ในพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัชมภิกษุบริษัทของท่านว่ามีกริยาอาการงดงามมีความเคารพเป็นอย่างดีทั้งในตัวท่านและในพระธรรมที่ท่านเทศนาสั่งสอนในสมัยพุทธกาลเวลาที่พุทธบริษัทท่านอยู่ในธรรมสภานะคะและท่านเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมา ทุกรูปจะต้องพร้อมใจกันเงียบเสียงค่ะนี่ในพระสูตรและอัธกถากล่าวตรงกันเลยเป็นเรื่องของพุทธคารวตาและธรรมคารวตาคือการแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าและพระธรรมในพระสูตรกล่าวถึงขนาดว่าแม้แต่เสียงจามและเสียงไอย,ยังไม่มีเลยนะคะดังนั้นไม่ต้องพูดถึงว่าพวกภิกษุบริษัทเหล่านั้นจะพากันสนทนาหรือพูดคุยเรื่องอื่นใดต่อหน้าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าท่านตรัสเปรียบด้วยว่าถ้าท่านเงียบอยู่อย่างนั้นตลอดกับภิกษุบริษัทก็จะพากันเงียบอยู่อย่างนั้นจะไม่มีภิกษุรูปใดรูปหนึ่งกล้ายกเรื่องอื่นขึ้นพูดก่อนที่พระองค์จะแสดงธรรมนี่เป็นเรื่องของปรายาตและอาจาระของภิกษุในสมัยพุทธกาลนะคะเรื่องนี้พระเจ้าอาชาติสัตรูก็เคยพูดไว้อย่างอัศจรรย์พระไทยเมื่อคราวที่หมอชีวะโกมารพัฒพาพระองค์ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าครั้งแรกที่อัมพวัน คือที่อัมพวันพระพุทธเจ้าประทับอยู่กับภิกษุ1,250รูปแต่พอพระเจ้าอาชาติตรูไปถึงกลับเหมือนวัดร้างคือมันไม่มีเสียงเจียวจ้าวหรือเสียงพูดคุยของภิกษุในอัมพวันนั้นเลยความเงียบที่ว่านี้ถึงกับทำให้พระองค์สงสัยว่าตัวเองกำลังถูกลวงมาลอบปรงพระชนอันนี้ก็เป็นเรื่องของอาจาระและวัดปฏิบัติในการอยู่อย่างสมณะในสมัยพุทธกาลค่ะไม่ใช่เรื่องของความวิเศษอะไรเลย ถ้าใครศึกษาคำมพีทางศาสนา,าบ้างจะทราบดีว่าพระพุทธเจ้าตำหนิการอยู่แบบครุกทีตีโมงการเผยแผ่ศาสนาในยุคแรกจึงห้ามการไปทางเดียวกันสองรูปไงคะนอกจากพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ยังมีพระเจ้าเประสตที่โกศลอีกพระองค์หนึ่งนะคะที่อัศจรรย์พระไทยกับอากับกริยาของพิสูบริษัทของพระพุทธเจ้าอย่างที่เคยตรัส ถึงเหตุที่ทําให้พระองค์มีความเคารพศรัทธาอย่างมากเหลือเกินในพระพุทธเจ้าและประธรรมว่าสมัยใดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมแก่บริษัททั้งหลายอยู่ในบริษัทนั้นสาวกทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคเจ้าจะไม่มีเสียงจามหรือเสียงไอเลยเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์มากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงฝึกพระสาวกได้ดีอย่างนี้โดยไม่ต้องใช้อาชญาโดยไม่ต้องใช้สารา ข้าพระพุทธเจ้าไม่เคยทรงได้เห็นบริษัทอื่นที่ฝึกได้ดีอย่างนี้นอกจากบริษัทในพระธรรมวินัยนี้คือแม้แต่พระองค์เองซึ่งเป็นกษัตริย์มีอำนาจมากก็ยังไม่อาจฝึกข้าราชบริพารไม่ให้พูดสอดขึ้นในระหว่างที่พระองค์กำลังตรัสอยู่ได้เช่นพระพุทธเจ้าเลยดังนั้นการสอนธรรมะให้กับคนจำนวนมากของพระพุทธเจ้าจึงเป็นเรื่องของการสื่อสารจำเพาะ ระหว่างพระองค์กับกลุ่มสาวกบริษัทที่ได้รับการฝึกหัดด้วยพระธรรมวินัยอย่างดีแล้วค่ะไม่ใช่เรื่องของการเชื่อมจิตหรือใช้เทคนิคทางอินทรีปาฏิหารแต่อย่างใดแต่ถึงอย่างนั้นนะคะการบอกว่าในธรรมสภามีภิกษุจํานวนมากก็ไม่ได้หมายความว่าภิกษุจํานวนนั้นทั้งหมดต้องเป็นผู้ได้ยินได้ฟังธรรม,มะเท่ากันนะคะที่สําคัญในกรณีที่ทรงสอนธรรม,มะกับคนทั่วไปจํานวนมากมาก มันก็มีทั้งตั้งใจฟังและไม่ได้ตั้งใจฟังเป็นเรื่องปกติค่ะมีทั้งฟังแล้วเข้าใจและบรรลุธรรมก็มีมีทั้งฟังแล้วไม่เข้าใจและไม่บรรลุธรรมอะไรเลยก็มีไม่ใช่ว่าสอนได้ทั้งหมดบรรลุธรรมทั้งหมดไม่ใช่ค่ะต้องเข้าใจให้ชัดแบบนี้ก่อนนะคะเรื่องการสอนธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่พูดส่งเดชไปเรื่อย